สนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะที่เมตตายังเรียกอีกครั้งหนึ่งค่ะในฐานะตัวแทนของพี่น้องเมืองสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านประธานก็คงทราบดีเพราะว่าอยู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะดิฉันสนับสนุนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตเพราะอะไรอำเภอสว่างแดนดินนั้นเป็นเมืองของนักสู้เป็นดินแดนที่มีเกียรติประวัติอันยาวนานและกล่าวขานกันทั้งแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินของนักต่อสู้นักอุดมการณ์นักประชาธิปไตยจนเป็นตำนานสืบสานถึงปัจจุบันถึงการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการของคณะปฏิวัติรัฐประหารซึ่งต้องแลกด้วยชีวิตเลือดเนื้อวิญญาณและน้ำตากับการให้คงไว้ซึ่งประชาธิปไตยไว้ให้ลูกหลานสืบไปเมื่อวันที่31พฤษภาคม2504เมื่อ59ปีที่แล้วครูสองคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้คณะปฏิวัติรัฐประหารในขณะนั้นชื่อว่าจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์และมาตรา17ในข่าวรัฐประหารพุทธศักราช2500สั่งประหารชีวิตครูสองคนที่สนามบินอำเภอสว่างแดนดินครูท่านนั้นครูครองจันดาวงศ์วีรบุรุษสว่างแดนดินและครูทองพันธ์สุทธิมาศครูครองจันดาวงศ์นั้นเคยเป็นส.ส.1สมัยด้วยนะถูกประหารชีวิตกลางแจ้งที่ลานสนามบินอำเภอสว่างแดนดินซึ่งเป็นความเจ็บช้ำบอบช้ำเหลือที่จะช้ำของคนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหัวหน้าคณะปฏิวัติในขณะนั้นเป็นจอมพลและมีมาตราครองอำนาจคือมาตรา17ดิฉันอยากให้เทียบเคียงกันดูสิว่าเขาว่าปัจจุบันนั้นคือมาตราที่เท่าไหร่และแม้นจะไม่ได้เป็นจอมพลแต่หัวหน้าคณะปฏิวัติในขณะที่ผ่านมาไม่กี่ปีนั้นก็เป็นทหารดุจเดียวกันนั่นภาพที่ครูครองจันดาวงศ์และครูทองพันธ์สุทธิมาศเข้าหลักประหารชูมือขึ้นโดยไม่ร้องขอชีวิตเลยครูสองคนเดินเข้าลานประหารชีวิตถูกลิขิตด้วยรัฐประหารปืนขานใส่มาตรา17เจ็บปวดรวดร้าวใจเลือดนองไหลเต็มร่างในสว่างแดนดิน59ปีผ่านไปใครเจ็บปวดอำนาจขมวดขมวดร้ายไม่เคยสิ้นรัฐประหารยังผานเผาเงาแผ่นดินหรือจะสิ้นสิทธิเสรีที่ไกลปืน90นัดรัวใส่ร่างครูสองคนขณะที่ก่อนจะกระสุนจะลั่นใส่ร่างของครูสองคนนั้นครูครองจันดาวงศ์ได้เอ่ยขึ้นเป็นวลีเด็ดจนถึงปัจจุบันนี้59ปีมาแล้วว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญที่ต้องหยิบยกเหตุการณ์ในอดีตมากล่าวอ้างเนื่องเพราะการรัฐประหารของเผด็จการทหารน่าจะจบสิ้นไปตั้งแต่นมนานกาเลมาแล้วแต่ในความเป็นจริงยังมีการรัฐประหารมาโดยตลอดจากปี2475ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยซึ่งปัจจุบัน88ปีมีการรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าขอชาร์ตด้วยค่ะ13ครั้งล่าสุด22พฤษภาคม2557เกิดรัฐประหารดิฉันอยากให้เป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายและมาตราที่ทำลายล้างกันเองเผ่าพันธุ์เดียวกันที่ชื่อว่าไทยนี่แหละค่ะ
คือมาตรา44ควรหายไปจากประเทศไทยแม้จะรู้ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆที่จะล้อมรั้วอำนาจสอนอำนาจไม่ให้เหลิงอำนาจที่จะยืนยันได้ว่าจะไม่มีการปฏิวัติอีกในอนาคตก็ตามยังเรียกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านว่าขอให้มีการตั้งกรรมธิการพิจารณาเถิดเพราะว่ามันจะเป็นทรัพย์เสรีสิทธิเสรีภาพแก่ลูกหลานสืบไปท่านประธานที่เคารพคะหลังการรับประทานทุกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งประเทศถูกย่ำยีริดรอนทุกยุคทุกสมัยประเทศสูญเสียโอกาสดีๆทุกด้านทางด้านการค้าการลงทุนการส่งออกการท่องเที่ยวใครก็หวาดหวั่นกับความไม่มั่นคงของสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยเศรษฐกิจแย่ลงมากๆแม้กระทั่งมีประชาธิปไตยในทุกวันนี้เป็นประชาธิปไตยที่สืบทอดอำนาจก็ยังไม่สามารถจะฟื้นคืนชีวิตของประชาชนนั้นยากเย็นแสนเข็ญน่าเห็นใจยิ่งนักเพราะต่างชาติไม่ให้เครดิตกับรัฐบาลทหารไม่น่าเชื่อถือไม่เกิดความเชื่อถือไม่เชื่อมั่นการออกกฎหมายนั้นข้ามหัวประชาชนมองไม่เห็นประชาชนชนชั้นใดออกกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นนี่เป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวค่ะเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเขาเจริญรุดหน้าทุกด้านการคุ้มครองในเรื่องสิทธิเสรีภาพงดงามยิ่งนักเกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคทุกด้านประชาชนอยู่ดีกินดีหน่วยงานของรัฐรับฟังเสียงประชาชนกฎหมายก็ยึดโยงกับประชาชนท่านประธานที่เคารพคะขณะที่เรามีประชาธิปไตยเต็มใบขณะที่เรามีความงอกงามในด้านประชาธิปไตยประชาชนไปติดต่องานราชการในอำเภอแม้นใส่รองเท้าหูคีบก็ได้รับการต้อนรับจากข้าราชการอย่างดีเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้นั้นเสียงสะท้อนเป็นอย่างไรบ้างคะนั่นคือการเกิดชนชั้นที่มีการเหลื่อมล้ำในเรื่องของสิทธิเสรีภาพดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะมีความเห็นเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันคืออยากเห็นอำนาจของประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินตามครรลองของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยากให้สมาชิกทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งโดยประชาชนเพื่อประชาชนและช่วยกันสร้างหลักเกณฑ์ที่เข้มแข็งเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกดังเช่นครูครองที่เป่งวรีก่อนถูกประหารชีวิตกลางแจ้งตรงสนามบินอำเภอสว่างแดนดินว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอบพระคุณท่านประธานค่ะ